นกนกอะไรวะนกกระไม่นกกระยางนกกระยางขาวแต่ว่าอันนี้เป็นนกกระยางสีชมพูด้วยหนูอย่าเดินลงมาสิหนูอย่าแยกแถวอันนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนอันนี้เรียกว่าที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษนะคะเวลาเรามีพ่อมีแม่ถ้าพ่อแม่เราตายจากเราไปแล้วลูกหลานต้องการเอาอัฐิมาไว้ในวัดทำไมเขาต้องเอากระดูกผีมาไว้ในวัดด้วยรู้ไหมเพราะเรามีความเชื่อว่าเวลาพระสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอธิษฐานจิตแล้วพ่อแม่ของเราที่เป็นผีนั้นจะได้รับบุญกุศลด้วยนั่นเองเพราะอยู่ที่บ้านถ้าพวกเราเป็นลูกแล้วไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่นั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือทำบุญพ่อแม่ของเราก็จะไม่สงบสุขดังนั้นชาวพุทธจึงมักเอากระดูกของบรรพบุรุษนี้มาไว้ในวัดนั่นเองนะคะเพราะเวลาพระเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเราก็มีความคิดว่าพ่อแม่จะได้รับผลบุญด้วยนั่นเองนะคะพี่มนุษย์ไปพิงขออยู่